คือวันที่เกิดเหตุก็เป็นคืนวันที่20นะฮะมันเป็นวันเสาร์แล้วก็เพราะนั้นพ่อก็พาแล้วก็ไปทานข้าวบ้านเพื่อนที่ตรงคลองที่ถนนสามวานะฮะทางมินบุรีก็เข้าไปจากถนนสุวินทวงศ์เข้าไปนิดนึงแล้วก็นั่งทานข้าวกันแชมป์ก็เข้ามาลูกจอยก็ตอนสัก6 โมงครึ่งก่อนทุ่มหนึ่งที่บ้านแล้วเราก็นั่งทานข้าวกันแล้วพวกคุณก็คงจะเข้ารู้ว่าแชมป์เขาเป็นคนที่ชอบล่าเริงนะครับเขาก็เล่าโจ๊กอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จก็เล่าโจ๊กให้เราฟังกันอะไรเราก็สนุกสนานแล้วก็เขาก็หัวเราะอันนี้ไอ้โมเมนต์ที่เขาจะเสียเนี่ยมันเร็วมากแต่ว่าเขาก็ลังหัวเราะอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้ว เขาก็เอียงตัวมาอย่างนี้เอียงหัวแล้วก็ไปเลยแล้วก็เสียผมเพื่อไปปั๊มหัวใจเพราะว่าผมรู้ว่าเฮ้ยมันหายแถบนี่ว่ะแล้วก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจคราวนี้ตอนที่เราปั๊มหัวใจเราก็เรียกยูเอ็นซี่เรียกไอ้นั่นมาบอกว่าเอ้ยมีคนหายแถบนะไอ้รถแอมบูเลนซ์มันก็มาแต่ว่ามันมาตอน15 นาทีเพราะว่าบ้านมันอยู่ไกลแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านก็เลี้ยวมันก็จะเลี้ยวหาซอยลำบากก็เลยแบบว่ารถมาก็15 นาที20 นาทีแล้วแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็พยายามรีซัสซิเทตเขาแบบปั๊มหัวใจตลอดเวลานะครับแล้วก็จับชีพจรอันนี้บังเอิญแบบลูกสาวเพื่อนก็เป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมเขาก็จับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยหัวใจยังเต้นอยู่ไหมหัวใจนะหัวใจว่านแล้วก็บอกว่าแบบว่าหัวใจเต้นอ่อนมากจับชีพจรจะไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มกันอยู่ช่วยกันปั๊ม3 คนนะฮะตั้งแต่ที่เขาเฟลออฟลงมาเงี้ยก็แล้วก็ช่วยกันปั๊มซึ่งมันประมาณเราทำอยู่ประมาณ7-8 นาทีจนแล้วก็แต่ว่ามันก็ปั๊มไปเรื่อยๆขัดกันปั๊มแต่กว่าที่แอมบูเลนซ์จะมาแล้วเอาคนมาเนี่ยมันก็ประมาณ15 นาทีเขาก็ปั๊มเขาก็มาช่วยปั๊มแทนเราเพราะว่าปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจนี่มันเหนื่อยนะคือมันต้องกดเนี่ยแล้วมันก็นับไป1 2 3 1 2 3นับไปอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอะไรอ่ะเหนื่อยแต่บังเอิญว่าพอเราเหนื่อยปั๊บเนี่ยไอ้แอมบูเลนซ์มันมาพอดีมันก็มาช่วยกันแต่ก็เราก็บอกเช็คตาดูซิว่าในตาไอ้ม่านตาเปิดหมดหรือยังถ้าเปิดหมดนี่ก็คือเสียแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราสมมุติว่าเราจะปั๊มขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาบังเอิญว่ามันเขาเกิดรีบแบบฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นผักไปแล้วก็คือแบบช่วยอะไรไม่ได้เพราะเกิดสมองขาดเลือดเกินกว่า8 นาทีแล้วนะครับว่าช่วงคริติคอลจริงๆก็ประมาณ4-5 นาทีถ้า4 นาทีที่เราพอจะช่วยได้เนี่ยมันก็เป็นช่วงปลอดภัยแต่ว่าเกินจากนั้นเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็เนี่ยวันที่ครับซึ่งก็เป็นแบบนี้อยากไปทำให้ไปโรงพยาบาลที่นั่นเลยแบบบนโต๊ะอาหารโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เฟลออฟไปอย่างเงี้ยจริงๆก่อนนั้นพี่ฉันไม่ได้มีอาการไม่มีค่ะคือเราก็เข้าใจนะว่าลูกเราก็คือตัวผมเองก็เป็นคนที่ต้องผ่าหัวใจทำบายพาส2 ครั้งของผมเนี่ยมีชีวิตเนี่ยทำ2 ครั้งแต่มันก็รอดมาได้เงี้ยนะแต่ว่าแชมป์เนี่ยทำบอลลูนอย่างเดียวทำบอลลูนมาเมื่อสัก2-3 ปีเนี่ยแล้วก็บอกเฮ้ยยูต้องระวังนะอย่าไปให้มันอ้วนมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นไม่ได้ว่าแต่เขาก็ทำมาแค่นี้ไงคือบุญเข้ามาแค่นี้เพราะว่ามันก็จะเป็นช่วงโควิดตั้งแต่เดือนอะไรกุมภามกรากุมภา
พอเขามา work at home ปั้งเนี่ยแล้วก็มีแชมป์เขาก็เพื่อนหรือว่าบริษัทคือเขาเป็นดีเจด้วยใช่ไหมครับเขาก็มีคนที่จะส่งอาหารให้มารีวิวอะไรเนี่ยเขาก็เนี่ยแล้วก็น้ำหนักเพิ่มตัวเพิ่มขึ้นด้วยอะไรคือมันทุกอย่างมันไปลงล็อกที่ว่าโอเคเขาจะต้องเสียคือแบบแล้วมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วก็แบบอยู่บ้านตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภา4เดือนเนี่ยแล้วก็เราก็บอกแชมป์ยูต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างนะเพราะว่ายูต้องระวังนะเพราะว่ายูทำบายพาสแล้วเอ้ยยูทำบอลลูนแล้วเนี่ยต้องระวังนะแต่อย่างว่านะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะคืออย่างเราเนี่ยเราก็ผ่าหัวใจ4เส้นอะไรเงี้ยเราก็ยังรอดมาเพราะว่าเรายังไม่ถึงที่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ลูกเขาอ่ะเขาถึงที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวเราะแบบเขาไปแบบถ้าคิดอีกมุมนึงก็คือว่าคิดว่าเขาไปแบบสบายสบายก็ไปแบบว่ามีความสุขแต่ไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็ลำบากจ้ะเห็นลำบากก็ชัมเขาก็ไปดีแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนทราบว่าเขาก็มีความสุขในเขาก็มีความสุขอะไปแบบไม่ทำให้เราต้องเหนื่อยยากแล้วเราก็รู้ว่า final day final moment เลยของเขาเนี่ยก็คือ very happy อย่างเขายังมีอะไรที่ยังเป็นความฝันที่ยังไม่ได้ทำแล้วครอบครัวมองว่าจะสานต่อให้เขาหลังจากนี้เพราะว่ามันเป็นการจากไปอย่างการฝันอ๋อคือเรามีแต่ความฝันว่าบอกเฮ้ยเดี๋ยวสิ้นปีนี้คือเราก็กะว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าแชมป์ก็ชอบไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันยังไงเดี๋ยวไปญี่ปุ่นแล้วไปอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แชมป์ก็ไปอเมริกาเคยไปเที่ยวอะไรแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันตอนผมไปเที่ยวอเมริกาเขาก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เราก็กะว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสเนาะเราก็บอกแม่ไปเล่นแม่ไปลาสเวกัสแล้วก็พวกนี้เขาชอบเลยก็บอกไปลาสเวกัสกันอะไรเงี้ยก็ไม่มีเพราะว่ามันมีอยู่อย่างที่เขาทำไม่ได้คือว่าคือการที่เขาได้แบบพรอมิสกับแฟนเขาอย่างเงี้ยลูกหมีนะฮะเขาก็บอกว่า okay next year เขาก็จะไปเขาก็จะแต่งงานเราก็เสียใจกับเขาอ่ะกับลูกกับแฟนเขาเนาะว่าโอเคแต่เขาไม่ได้แตกกันนั่นแหละอันนั้นก็น่าจะเป็นประเด็นที่แชมป์มันคงจะอยู่ในใจอ่ะแต่ว่าวันที่เขาไปจริงๆหรือว่าช่วงเวลานั้นจริงๆเนี่ยเขาแบบเขาหัวเราะแล้วเขาก็เสียไปเพราะนั้นไม่น่าที่เขาจะไม่มีความสุขนะครับเขาบอกว่าเว้ย I'm ready to go anytime เพราะว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่า เขาได้คือหนึ่งเขาไปสร้างเขาไปรีโนเวทบ้านพ่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นที่ที่เขาต้องการแบบว่ารีโนเวทใหม่ทำนั่นทำนี่ใหม่เนี่ยเสร็จเมื่อคือเสร็จจริงๆเนี่ยบ้านเสร็จจริงๆเนี่ยเดือนพฤษภาเพราะว่าตอนแรกบ้านมันเสร็จตั้งแต่โนเวมเบอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วแต่คราวนี้พื้นก็เป็นพื้นที่แบบเขาวางไอ้เป็นลามิเนตอันนี้มันก็ป่องๆก็เลยไปเปลี่ยนใหม่ทำให้มันคือทุกอย่างพอบ้านเรียบร้อยพฤษภาแล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุขมีเลี้ยงลูกหมาปอมของเขาสองตัวอะไรเนี่ยนะแล้วเขาก็เนี่ยแล้วเขาก็ไปละอันนี้พอเนี่ยวันที่20เขาก็ไปเลยไปแบบยังมีความสุขนะขออนุญาตถามได้ถึงอะไรไหมเดี๋ยวอ๋อยังไม่ได้เตรียมเพียงแต่ว่าสัญญากับแฟนเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยว
นะอยู่เดี๋ยวเราก็จะจัดให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ก็คงมันก็นะมันก็จบไปนะมันก็เปิดเกมใหม่ละครเนี้ยก็ไม่มีอะไรขออนุญาตถามถึงสภาพจิตใจของแฟนแชมป์นะคะตอนนี้คืออันนี้พ่อก็ตอบแทนไม่ได้นะแต่ก็ถ้าหนูเป็นผู้หญิงหนูก็คงจะเข้าใจอะเนาะว่าแฟนเราพรอมิสที่จะแต่งงานแล้วก็เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะจิตใจก็คงจะแบบไม่ไหวอะคือเขาก็แต่ก็เขาก็เข้มแข็งพอสมควรนะก็คือเขาก็พยายามบอกว่าโอเคก็ทำช่วงนี้ช่วงเวลานี้ให้เป็นให้มีความสุขเพราะว่าเราก็มีร่างเขาอยู่เป็นพยานอยู่แล้วนะคะก็ถือได้มีแต่เขาก็เมื่อกี้พูดกับท่านสาธุคุณท่านก็บอกว่าเอ้ยเคยพูดกันเมื่อไม่กี่วันนี้บอกว่าเนี่ยบอกเนี่ยพี่ต้องผมไปเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรเขาบอกเขาก็เคยเขาก็พูดกันเนี่ยแล้วก็พูดกันคล้ายๆกับเขารู้ตัวหรืออะไรไม่รู้นะแต่ก็ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะว่ามันเวลาจิตมันนิ่งๆอยู่มันก็อาจจะมีความมองภาพข้างหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะพ่อคะเขาพูดเมื่อไหร่คะช่วงเมื่อสักก่อนเขาจะเสียสักประมาณ 2-3 วัน 2-3 วัน 2-3 วันเองนะ 2-3 วันเองก็เขาคือเขาจะทำคือตอนนี้ตอนที่เขาอยู่ TikTok เนี่ยเขาก็จะมันมีโปรแกรมอะไรที่จะเชิญคนนั้นมาร่วมคนนี้มาร่วมอะไรอย่างเงี้ยก็มีแผนการทางธุรกิจที่เขาอยากที่จะไปร่วมทำกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยเขาก็พูดเรื่องเขาบอกผมก็งงๆนะว่าเอ๊ะว่าพวกนี้คือพวกที่อยู่ที่โบสถ์ของเขาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้นะผมไม่มาอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ทำได้มาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าไม่อยากให้โศกเศร้าอะไรมากเนี่ยเพราะว่าก็บอกว่าไม่ต้องให้ใครนะใครมาไม่ต้องให้เขาแต่งดำนะอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ต้องการด้วยใช่ครับใช่ครับเขาเคยพูดไว้เขาเคยพูดไว้ครับพูดว่าอย่างไรคือก็ไม่อยากให้ทุกคนเศร้าคือมางานเขาก็คือเขาก็ไปในโปรภูมิที่ดีแล้วถ้ามองในแง่ของคริสก็คือกลับไปอยู่พระเจ้าเขาก็แบบพ่ออะไรนะพวกที่โบสถ์อ่ะเขาบอกพ่ออย่าให้ทางพระอะไรมีพระมาผูกสายสินอะไรนะบอกเฮ้ยไม่ยังไม่มีพระมาเลยคือจากโรงพยาบาลตำรวจคือว่าเวลาเสียแบบซัดเด็ดแบบเนี้ยเขาก็จะเอาศพเนี่ยไปไว้ที่กองพิสูจน์หลักฐานที่ใช่ไหมคะก็ไปพิสูจน์ออกมาแล้วก็ถึงจะออกใบมรณบัตรได้ใช่ไหมก็คือแบบเขาก็อะไรหัวใจขาดเลือดรุนแรงเพราะว่ามันนั่นแหละเพราะอย่างเนี้ยคือหัวใจมันแบบมันปึ๊บแล้วมันไม่คลายนะมันก็ไปเลยหัวใจขาดเลือดทีเนี้ยไอ้เรื่องหัวใจกับครอบครัวผมเนี่ยก็คือผมก็รู้ดีมากเลยคือแบบรู้อาการเลยพอเขาเอียงตัวมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าเฮ้ยลูกคล้ายแท็บอะไรเงี้ยลงไปก็เราก็ปั๊มเลยแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้คือเขาทำบุญมาแค่นี้ใช่ไหมคะก็ต้องนะเนี่ยบอกว่าชีวิตมันเป็นผมก็รู้สึกได้นะว่าหลายๆคนจะทิกทอกหลายๆคนจะคือก่อนที่เขาจะมาทำทิกทอกเขาก็อยู่ไทยยูเนียนแล้วก็มาทรูแล้วมาทรูอยู่กับทรูแล้วก็ออกมาเป็นแล้วถึงออกมาทิกทอกก็นั่นแหละเอาทิกทอกแล้วก็จบที่ทิกทอกเนี่ยคือตอนที่แชมป์เข้ามาที่กับเนี่ยมี
มีแค่10กว่าคนเองนะมีแค่คนตอนนี้ TikTok มีเป็น100แล้วเพื่อรีครูทเข้ามาใหม่รีครูทคนเข้ามาเยอะแต่พวกหนูก็คงจะรู้แล้วว่า TikTok มันดังขนาดไหนคือ TikTok เนี่ยพวกเขาก็เป็นช่วงนึงของเขาที่พวกเรามีโควิดพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ stay home นะเราก็มีเวลาพอที่จะไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับนะวิดีโอสั้นๆใช่ไหมครับนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นก็อยากจะบอกว่าแชมป์ก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีนะครับชอบร้องเพลงชอบแต่งเพลงแล้วก็ชอบเล่นกีฬานะครับผมแล้วก็อยู่ที่บ้านเขาก็จะชอบเอนเตอร์เทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตอนเด็กๆก็เล่นกีฬาเล่นดนตรีด้วยกันนี่เขาเป็นเล่นดนตรีก็คือเขาก็โตมาในสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับสมัยก่อนก็ผอมกว่านี้เพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเล่นบาสเกตบอลนะครับก็ตอนนี้ก็โอเคถึงน้องจะไม่อยู่แล้วแต่ก็รู้สึกได้ว่าน้องเขาไปดีแล้วก็เขาก็น่าจะมีความสุขละแล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นงานของเขาก็อยากให้ทุกคนไม่อยากทุกคนโศกเศร้าครับอยากให้มีความทรงจำที่ดีนะครับกับน้องชามแล้วก็ถ้าคิดถึงน้องก็เปิดเพลงน้องเรื่องวิธีการต่างๆของงานชามหลังจากนี้อะค่ะครับก็ยังมีวันหรืออะไรยังไงก็รายละเอียดก็คือว่าเราจะจัดงานนี่4วันนะคะจัดในลักษณะของคริสเตียนเนี่ย4วันจนถึงวันที่วันศุกร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันเสาร์เนี่ยเราก็จะเคลื่อนร่างเขาเนี่ยจากที่นี่ไปเผานะแต่ก็ไม่คือเผาแบบเผาเลยนะคะนี่ก็มีพิธีพุทธก็คือการมีพระมาบางสกุล4รูปอะไรเงี้ยแล้วก็ทำพิธีพุทธเล็กน้อยแค่นั้นเองอาจจะไม่ได้มีพิธีทางพุทธนะมีต้องคือหน้าศพมีคนจากที่โบสถ์มาทำไม่ก่อนเราจะเคลื่อนย้ายศพเขาทำพิธีแล้วทางโบสถ์เนี่ยจะทำพิธีปลงศพให้ในทางคริสต์ศาสนาแล้วก็ไปที่โบสถ์ก็จะมีศพมาแล้วก็เอาศพไปเผาที่วัดอะไรวัดกันอะไรกันแจ้หรือกันแจ้เนี่ยแก้วนั่นแหละที่ตรงศรีพิยาใช่ไหมคะนี่แหละแล้วจบแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เก็บกระดูกเขาแล้วก็เท่าแล้วก็เตรียมก็ถึงเวลาที่เราเนี่ยก็จะไปลอยอังคารก็จะเชิญเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยฮะก็ไปลอยอังคารก็จบไปนะก็ยังไม่ได้คิดนะว่าแต่ก็คงจะไม่ไกลจากกรุงเทพมากเพราะว่าอาจจะเป็นเกาะเกร็ดหรืออาจจะเป็นที่สมุทรสาครหรืออาจจะเป็นที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าก็ดูก่อนว่าจะไปลอยอังคารที่ไหนแต่คงจะต้องเนี่ยก็คงไฟนอลก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นลักษณะนี้